นายกิติรัตน์ ณ ระนองประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากการประชุมการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบร่วมกับกรุงเทพมหานครพบปัญหาหนี้สินหลักๆมีอยู่4เรื่องคือหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.หนี้จากการกู้ยืมของข้าราชการหนี้นอกระบบและหนี้ในระบบซึ่งหนี้กยศ.นั้นได้มีการบังคับใช้พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาฉบับใหม่ที่กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ไม่เกินร้อยละ1ต่อปีเบี้ยปรับลดเหลือร้อยละ 0.5 ต่อปีจากเดิมที่ให้เก็บดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 7.5 ต่อปีและไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันส่งผลให้การคำนวณหนี้และอัตราดอกเบี้ยของผู้กู้และผู้ที่อยู่ระหว่างการชำระลดลงอย่างมากจึงขอให้ดำเนินการติดต่อกยศ.โดยเร็วส่วนเงินกู้ข้าราชการรัฐบาลได้เจรจากับธนาคารของรัฐและธนาคารพาณิชย์พิจารณาปรับอัตราดอกเบี้ยให้ลดลงส่วนหนี้นอกระบบหากผู้กู้ชำระหนี้คืนเกินกว่าเงินต้นไปแล้วแต่เจ้าหนี้ยังมีการเรียกชำระหนี้อยู่สามารถลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือได้ขณะที่หนี้ในระบบยังน่าเป็นห่วงซึ่งหลายหน่วยงานต้องร่วมมือกันแก้หนี้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเรื่องของหนี้นอกระบบซึ่งมาเรียนยืนยันท่านว่าพรบห้ามเรียกเก็บดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราที่กำหนดไว้ที่ 15% สำหรับผู้ให้กู้ที่ไม่ใช่สถาบันการเงินเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องปฏิบัติกันเคร่งครัดนะครับดังนั้นลูกหนี้นอกระบบที่จ่ายดอกเบี้ยจนท่วมต้นไปแล้วเนี่ยความจริงถือว่าท่านจ่ายหนี้หมดแล้วนะการที่จะเข้มแข็งยืนยันในสิทธิของท่านเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องช่วยกันถ้าลูกหนี้ไม่กล้าใครจะไปช่วยท่านได้นะครับก็ต้องช่วยกันแก้ไขด้านนายสุทธิพงษ์จุลเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าปัญหาของการไกล่เกลี่ยหนี้คือการที่ผู้ลงทะเบียนบางส่วนไม่สามารถให้ข้อมูลของเจ้าหนี้นอกระบบได้ครบถ้วนทำให้ยากต่อการติดตามมาไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ซึ่งส่วนใหญ่พบว่าแก๊งปล่อยเงินกู้มืออาชีพที่มีลูกน้องคอยปล่อยเงินกู้ตามตลาดและแหล่งชุมชนทำให้ผู้กู้ทราบเพียงข้อมูลบางส่วนเท่านั้นซึ่งจะมีการส่งข้อมูลรายละเอียดของเจ้าหนี้นอกระบบเท่าที่มีอยู่ให้กับตำรวจดำเนินการสืบสวนจับกุมต่อไปให้มั่นใจนะว่าทั้งคนที่มีข้อมูลครบเราก็สามารถไกล่เกลี่ยได้รายไหนมีข้อมูลไม่ครบเราก็ดำเนินคดีไปเพราะนั้นเนี่ยตอนนี้ใครที่เป็นเจ้าหนี้นอกระบบที่มีแต่ชื่อเล่นไม่มีข้อมูลไม่มีอะไรเงี้ยเราก็จะส่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการเข้ากระบวนการสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีต่อไปสำหรับภาพรวมการลงทะเบียนแก้ปัญหานี้นอกระบบซึ่งเข้าสู่10วันสุดท้ายของการเปิดให้ลงทะเบียนกรมการปกครองรายงานว่ามีประชาชนลงทะเบียนแล้วกว่า 144,000 รายเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยแล้วกว่า 24,000 รายไกล่เกลี่ยสำเร็จกว่า 15,000 รายส่งผลให้มูลหนี้สะสมทั้งประเทศลดลงเกือบ725ล้านบาทจากมูลหนี้รวมกว่า 10,000 ล้านบาทสัพทวีศรีวิบูลรายงาน